ลับเข้าสู่สายตรงสุขภาพนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามไว้กับเราได้เลยนะคะเรื่องของโรคเบาหวานตอนที่พักเบรกเมื่อสักครู่ก็แอบปรึกษาอาจารย์ไปในตัวเพราะว่าก็คือมีภาวะเสี่ยงเหมือนกันครอบครัวคุณยายเป็นคุณน้าเป็นนะคะปุ้ยก็อาจจะมีภาวะเสี่ยงนะคะอาจารย์รวมไปถึงคุณแม่เนี่ยที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสูงวัยก็มีภาวะเสี่ยงนะคะเพราะน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะฉะนั้นเรามาพูดถึงเรื่องของการป้องกันปกติแต่ละปีเนี่ยธีมมันจะต่างกันไหมคะเวลาสมมติทำจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยคือธีมใหญ่เนี่ยเราใช้ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเนี่ยนะคะมา5ปีแล้วค่ะแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะเน้นต่างๆกันนะคะอย่างปีที่แล้วเราเน้นเรื่องการให้ความรู้คนที่เป็นเนี่ยค่ะเราอยากให้รู้ตัวเองว่าเป็นอะไรยังไงแล้วต้องทำยังไงถึงจะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นคนที่ยังไม่เป็นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเราก็จะสอนว่าต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้เป็นโรคเบาหวานแล้วก็คนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยเราก็ยังอยากให้รู้จักโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีส่วนช่วยคนที่เป็นแล้วหรือคนที่เสี่ยงเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะคือถ้าทุกคนมีความรู้เรื่องโรคหมดเนี่ยสามารถช่วยกันได้แม้ตัวเองจะไม่เป็นหมอนะคะแต่ถ้าเรารู้ดีเนี่ยเราก็ช่วยเพื่อนๆได้ช่วยญาติพี่น้องได้ค่ะกินพอเพียงไม่เสี่ยงเบาหวานเลือกไม่ยากเลือกให้เป็นเริ่มต้นด้วยมื้อเช้าอันนี้อาจารย์อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะคืออย่างที่เรียนตอนต้นนะคะถ้าเรารับประทานมากหรือรับประทานไม่ถูกต้องเนี่ยปัญหาก็คืออ้วนที่เราเห็นชัดๆเนี่ยนะคะอ้วนเนี่ยก็เป็นที่จริงแล้วเป็นประตูสู่โรคเยอะแยะนะไม่ใช่แค่เบาหวานไม่ว่าจะเป็นความดันสูงโรคหัวใจโรคปอดไม่น่าเชื่อนะคนอ้วนเป็นโรคปอดเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยจะหยุดหายใจขณะหลับนะคะอ๋อใช่พวกนี้ถ้าเป็นเรื้อรังไปมันก็จะมีปัญหาของโรคปอดเกิดขึ้นนะคะแล้วยังกระเทือนไปถึงหัวใจด้วยงั้นคนอ้วนเนี่ยเรียกว่าอมโรคเลยค่ะโรคแทรกซ้อนจะเยอะนะคะของเราอาจจะเรียกว่าพุงซ่อนโรคนะคะเพราะคนอ้วนเนี่ยจะมีพุงซ่อนไว้เยอะแยะมากอันนี้ถ้าสมมติว่าเรากินอยู่ถูกต้องนะคะโรคนอกจากเบาหวานไม่เกิดแล้วโรคอื่นก็ไม่เกิดด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ NCD เนี่ยก็เข้าองค์การสหประชาชาตินะคะเมื่อปี2554ที่ประเทศไทยเผชิญกับน้ำท่วมนะคะเขาก็ประชุมกันเรื่องโรคอยู่ที่นิวยอร์กก็เห็นว่าเนี้ยมันไม่ใช่เบาหวานอย่างเดียวแล้วยังมีโรคอีกหลายๆอย่างที่ประพฤติตัวแบบเดียวกันคือเพิ่มขึ้นทุกๆปีแล้วก็เป็นปัญหาทั้งสังคมและเศรษฐกิจนะคะ UN ก็เลยเอา NCD เข้าไปด้วยตอนนี้ทุกประเทศนอกจากรณรงค์เรื่องโรคเบาหวานแล้วนะคะก็รณรงค์เรื่องความดันสูงเรื่องหัวใจเรื่องกรดเลือดสมองอะไรรวมไปถึงมะเร็งมะเร็งก็สัมพันธ์กับโรคอ้วนนะคะแล้วก็โรคปอดเรื้อรังรวมไปหมดเลยตอนนี้ค่ะทีนี้ถามนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าทำไมจะต้องเริ่มต้นด้วยมื้อเช้าคะเพราะว่าเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยมันสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารการเลือกบริโภคใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเราบอกเลยว่าต้องรับประทานอาหารวันละ3มื้อนะคะเรามื้อสำคัญคือมื้อเช้าเพราะว่าเป็นมื้อแรกที่เราจะเอาพลังงานเข้าตัวเพื่อเอาไปใช้ตลอดวันนะคะคนที่มีปัญหาขนาดเนี้ยส่วนใหญ่เช้าๆไม่ได้ทานหนักคือมื้อเย็นมื้อเย็นนี่รับประทานแล้วไม่นานก็นอนนอนสิ่งที่กินมันไปไหนมันก็ไปเกาะในไขมันทั่วตัวเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องท้องเนี่ยค่ะมันไปง่ายมากเลยแล้วอันนี้เป็นปัญหาที่ทำให้เราอ้วนง่ายแล้วเช้าตื่นขึ้นมาบางทีก็เร่งรีบไม่ได้ทานอาหารไปทานบางทีกลางวันก็มีเวลาน้อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราทำงานอะไรเนี่ยก็ไปหนักเอามื้อเย็นมันก็จะเป็นวงจรชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะเพราะว่าเราควรจะกินแล้วก็ใช้พลังงานที่กินให้หมดไปคือพอกินแล้วทำอะไรเนี่ยมันก็ใช้พลังงานก็หมดไปนะคะมื้อเช้าเนี่ยควรจะเป็นมื้อที่หนักที่สุดรองลงมามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นเป็นมื้อที่น้อยที่สุดอันนี้คือการรับประทานที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าบอกว่าโอเคถ้างั้นหนักมื้อเช้าฉันจัดมาเลยข้าวขาหมูทุกวันอย่างเงี้ยอาจารย์ได้ไหมคะก็อย่างที่เรียนนะคะคือนอกจากลักษณะการรับประทานแล้วคุณภาพของอาหารและปริมาณของอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะตอนนี้จะเห็นว่าเรารณรงค์เนี่ยบางที
เราลงลึกไปถึงคำว่าแคลอรี่คือพลังงานที่เรารับประทานเนี่ยนะคะเหมือนอย่างน้ำมันเราก็เรียกเป็นลิตรใช่ไหมคะพลังงานที่เรากินเนี่ยเราก็ใช้หน่วยกิโลแคลอรี่ถ้าเรารู้ว่าเรากินไปเท่าไหร่แล้วเราเผาผลาญเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือดีที่สุดเราจะดูแลตัวเองได้อย่างดีนะคะอันนั้นคือปริมาณคุณภาพอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะนะคะเราต้องรับประทานแป้งคือคาร์โบไฮเดรตนะคะโปรตีนแล้วก็ไขมันให้สัดส่วนอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะตอนนี้อย่างตัวอื่นเนี่ยมันจะแปรผันขึ้นกับกิจกรรมที่เราทำเช่นคนทำงานหนักชาวนาชาวสวนชาวไร่เขาต้องรับประทานเยอะแคลอรี่ก็จะไม่เหมือนกันค่ะแต่ที่เราจำกัดแล้วก็คิดว่าเป็นปัญหาสุขภาพเนี่ยก็คือน้ำตาลไขมันและเกลือนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยใช้เลข666ค่ะเอ้ย661ค่ะ6แรกคือ6ช้อนของน้ำตาลต่อวัน6ที่2คือ6ช้อนของน้ำมันต่อวัน1ที่1ที่มี1เดียวคือ1เกลือเป็นตัวเกลือเนี่ยนะ1ช้อนต่อวันอันนี้คือสิ่งที่คนไทยควรจะรับประทานค่ะเป็นช้อนชาใช่ไหมเป็นช้อนชาค่ะ1ช้อนชา26ช้อนชาอะไรเงี้ยค่ะแต่ทราบไหมคะถ้าเราดื่มเครื่องดื่ม1แก้วที่ผสมน้ำตาลเนี่ยนะคะหรือจะเป็นน้ำผลไม้อะไรเนี่ยขึ้นกับขนาดด้วยนะคะบางคนดื่มไป1กระป๋องเนี่ยได้ไปแล้ว8ช้อนชาเกินทันทีถ้ารับประทาน3มื้อคือทุกมื้อถ้าทานข้าวจะต้องมีเครื่องดื่มหวานๆเนี่ยนะคะเราก็จะรับประทานกันเกินมากเคยมีคำนวณไว้นะคะว่าคนไทยรับประทาน28ช้อนชาต่อวันเยอะมากคนไทยนี่เป็นคนหวานทั้งตัวเลยนะคะไม่ต้องหวานขนาดนั้นก็ได้ใช่เนี่ยค่ะเรารับประทานบางทีไม่รู้ตัวไงคะค่ะรับประทานผิดสัดส่วนอย่างบางคนก็รูปร่างก็ดีนะคะแต่น้ำตาลเข้าไปวันนึงตั้ง10กว่าช้อนเนี่ยมันเยอะไปแล้วเพราะมันแฝงอยู่ในรูปของเครื่องดื่มเครื่องปรุงอะไรต่างๆอย่างเช่นซอสมะเขือเทศอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์คือบางคนจะคิดว่าฉันกินซอสมะเขือเทศไม่อ้วนแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยไปดูจำนวนแคลอรี่ค่ะเพื่อเคยดูว่า2ช้อนโต๊ะเท่ากับเท่าไหร่กี่แคลอรี่เพราะว่าอย่างมะเขือเทศเนี่ยซอสมะเขือเทศมันไม่ได้มีแค่ซอสมะเขือเทศมันจะมีเยอะเลยใช่ไหมอาจารย์ที่สำคัญเกลือด้วยเกลือด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราปรุงรสเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราใส่อะไรเข้าไปมากแค่ไหนต้องขยันอ่านนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เราก็สอนให้อ่านสลากโภชนาการนะคะค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่คนไทยควรจะเรียนรู้ค่ะค่ะแล้วอีกหน่อยเราก็จะนิยมของที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่ไม่เป็นประโยชน์เรารับประทานน้อยลงผู้ผลิตก็จะต้องหันมาคือทำให้เราอะนะคะตอนนี้เราไปชอบของที่มันเรียกว่าอะไรไม่ค่อยดีต่อสุขภาพค่ะไม่ใช่กินไม่ได้เลยนะคะทุกอย่างที่มีอยู่ในขณะเนี้ยกินได้แต่เราต้องกินให้เป็นอย่าไปโหมตรงใดตรงหนึ่งค่ะค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าฟังแบบนี้ละอาจจะเริ่มละปฏิวัติตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับคนในเมืองที่มีวิถีชีวิตเร่งรีบเนี่ยเขาจะเริ่มต้นจากจุดไหนดีก่อนคะกับเรื่องของคำขวัญของปีนี้สำหรับเรื่องของหวานโลกอะค่ะก็คือเช้าเนี่ยจริงๆแล้วเราเวลาน้อยนะคะถ้าคนอยู่ในเมืองเนี่ยจะเห็นได้เลยยิ่งเมืองที่มีปัญหาการเดินทางนะจราจรติดขัดเนี่ยเราก็จะมีปัญหามากแต่อย่างไรก็ตามยังส่งเสริมนะคะให้ทานอาหารเช้าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นอาหารมื้อหนักที่สุดของวันก็ไปหนักเอากลางวันก็ยังดีเพราะว่าเรายังมีครึ่งวันที่จะต้องทำงานนะคะอันนี้ยังเด็กๆเนี่ยเราคิดว่าสำคัญมากเพราะว่านอกจากเขาใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเขายังต้องเติบโตด้วยดังนั้นถ้าเราให้เขารับประทานตอนเช้ามีกิจกรรมทางกายเยอะๆเขาก็จะสูงได้สัดส่วนนะคะเด็กบางคนเนี่ยก็กินแล้วนั่งนอนๆอันนี้จะเห็นว่าเขาอ้วนนะคะบางคนอ้วนแล้วเตี้ยด้วยเพราะว่าฮอร์โมนสำหรับการเจริญเติบโตเนี่ยหนึ่งมันจะออกมาตอนกลางคืนนะคะอันที่สองมันจะออกมาตอนที่เรามีการออกแรงกำลังกายเนี่ยถึงบอกเด็กๆต้องออกกำลังกายนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวนี้มันจะหลั่งขึ้นออกมาถ้าฮอร์โมนมีทั้งกลางคืนแล้วก็กลางวันดีเนี่ยเด็กก็เติบโตสมวัยใช่ไหมคะนอกจากนั้นเด็กก็ต้องรับประทานอาหารได้ครบนะคะกระดูกเนี่ยเวลาโตกระดูกก็ยืดนะคะแคลเซียมพวกวิตามินเนี่ยจำเป็นนั้นเด็กๆเป็นจุดที่สำคัญมากเขาจะต้องรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะคะ
ค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของการป้องกันนะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าคือมันต้องมีการตรวจคัดกรองเพราะว่า2คนเดินมาคนหนึ่งรู้ว่าตัวเองเป็นกับอีกคนหนึ่งไม่รู้ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานฉะนั้นก็เลยต้องมีการตรวจคัดกรองเราควรจะไปตรวจคัดกรองเมื่อไหร่คะอาจารย์เดี๋ยวต้องเรียนคุณปุ้ยก่อนนะคะที่เป็น1ใน2เนี่ยอันนั้นคือ2549อ๋อ2549ตอนนั้นเรารณรงค์เข้มข้นมากขึ้นแล้วค่ะแต่พอปี2552เนี่ยค่ะของเรา3คนไม่รู้คนนึงดีขึ้นแล้วนะคะอ๋อดีขึ้นค่ะแต่ถึงยังก็ต้องตรวจขณะนี้เนี่ยกำลังทำการสำรวจอยู่อาจจะดีขึ้นกว่านี้เป็น4รู้ไม่รู้1เท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะก็หวังว่าจะอย่างนั้นทีนี้วิธีการที่เราจะไปตรวจคนที่เราสงสัยว่าเขาจะเป็นคือผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะคะได้แก่คืออ้วนนะคะอ้วนนี่พูดมากเลยตอนนี้นะคะอันที่สองมีประวัติครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเป็นอันที่สามพอเขาอายุเพิ่มขึ้นนะคะหรือมีประวัติเนี่ยค่ะตอนตั้งครรภ์เป็นเบาหวานพวกนี้ถือว่าเสี่ยงนะคะผู้ที่เสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นโรคอื่นๆแล้วเช่นโรคความดันโรคหัวใจหรือเป็นอัมพฤกษ์อยู่อะไรเงี้ยพวกนี้ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเบาหวานเราก็จะคัดกรองกลุ่มนี้นะคะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนชาวเอเชียทั่วๆไปเบาหวานเนี่ยเกิดในคนอายุน้อยกว่าคือถ้าเทียบกับฝรั่งนะคะฝรั่งเนี่ยเขาเสี่ยงก็คือ40-45ของคนไทยเนี่ย30กว่าก็เริ่มเสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นอายุที่เริ่มเสี่ยงเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่35ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอย่างน้อยอายุบวกกับอ้วนต้องรีบตรวจแล้วค่ะวิธีตรวจเราคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยู่กับสถานบริการหรือใกล้เคียงเนี่ยนะคะเราก็จะดูตัวเองถ้ามีความเสี่ยง 2-3 ข้อนี่ควรจะไปที่สถานบริการให้เขาตรวจอย่างเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์เช่นอย่างของกรุงเทพเนี่ยก็ศูนย์บริการสาธารณสุขมีตั้ง60กว่าแห่งก็ไปได้เลยเขาก็จะตรวจคัดกรองให้แต่ว่าในเนี่ยในเนื่องในวันเบาหวานโลกนะคะทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีการรณรงค์นะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยคิดว่าจะมีหลายโรงพยาบาลมากแล้วก็ตามชุมชนเขาก็อาจจะมีการรณรงค์นะคะเราก็จะเชิญชวนคนให้มาร่วมงานแล้วก็เชิญเขาตรวจนะคะมีการตรวจสุขภาพให้ด้วยไม่ใช่ตรวจแต่น้ำตาลอันนี้ก็เรียกว่าคัดกรองก็คือยังไม่เป็นหรือยังไม่มีอาการค่ะก็จะพบเหมือนกันนะคะมาเนี่ยเวลาจัดกิจกรรมเข้ามาตรวจก็พบว่าไม่เคยรู้เลยว่าน้ำตาลตัวเองผิดปกติไปแล้วฉะนั้นถ้าตรวจก็คือตรวจเรื่องของน้ำตาลใช่ไหมคะค่ะคือการวินิจฉัยโรคเบาหวานเนี่ยน้ำตาลตรวจน้ำตาลในเลือดนะคะค่ะเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยแต่ถ้ามีอาการแล้วเนี่ยอันนั้นคืออาจจะเรียกว่าปล่อยไว้นานหรือว่าบางคนเป็นแบบเร็วนะคะมีอาการไม่นานเท่าไหร่ก็มีคือน้ำตาลออกมาเยอะแยะเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะช้าไปนิดนึงนะคะสำหรับหลายๆคนน้ำตาลที่บอกว่าเกินหรือว่าสูงเนี่ยต้องเท่าไหร่คะอาจารย์คือถ้าเรายังไม่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยนะคะถ้าเป็น126ขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าเป็นเบาหวานนะคะอันนี้คนที่ยังไม่เป็นเช่น100-110อันนี้เราเรียกว่าที่เบาหวานคือมีความเสี่ยงที่จะเป็นค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้เข้มข้นแล้วค่ะไม่งั้นอีกไม่กี่ปีอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้ค่ะอีกนิดนึงนะคะสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตัวเองน่าจะเป็นเบาหวานแล้วอาการที่แสดงออกมาคืออะไรในเบื้องต้นคะอาจารย์อาการก็เหมือนชื่อโรคเนี่ยนะคะคือปัสสาวะบ่อยปัสสาวะมีน้ำตาลเนี่ยนะคะมันก็จะดึงน้ำออกมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นก็จะปัสสาวะบ่อยพอปัสสาวะบ่อยก็หิวน้ำใช่ไหมคอแห้งดื่มน้ำบ่อยการสูญเสียน้ำตาลปัสสาวะเนี่ยก็คือเสียพลังงานทั้งพวกนี้ก็จะน้ำหนักลดน้ำหนักลดก็อ่อนเพลียนะคะเนี่ยค่ะ 3-4 อย่างเนี่ยเป็นเรียกว่าอาการจากน้ำตาลสูงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นใครมีอาการอย่างเงี้ยก็ต้องรีบไปเช็คนะคะแต่บางคนเนี่ยน้ำตาลค่อยๆ ขึ้นไตเนี่ยจะปรับตัวไม่ปล่อยน้ำตาลออกมาแล้วพวกนี้ก็อาจจะมาด้วยชาตามมัวเป็นแผลหายยากอะไรแบบทำนองนี้นะคะก็เป็นอาการแสดงของเบาหวานเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคือเป็นจุดบางจุดแล้วค่ะเช่นปลายประสาทเสื่อมเราก็ชานะคะค่ะส่วนการป้องกันนะคะอาจารย์การป้องกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเรารณรงค์เรื่องอาหารปีนี้เพราะว่าอาหารเป็นปัจจัยสำคัญนะคะป้องกันไม่ให้เกิดโรค
อันที่สองคือคนที่เป็นโรคแล้วเนี่ยช่วยทำให้โรครักษาได้ค่ะคือตามเป้าหมายนะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเราพยายามจะสอนหรือว่าสื่อไปให้คนไทยรู้ว่ากินให้ถูกต้องนะกินให้เป็นนะแล้วก็อย่างที่เราบอกค่ะให้กินครบทุกมื้อจะได้ไม่หนักมื้อใดมื้อหนึ่งแล้วก็ควรจะเริ่มตั้งแต่เช้าค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามเรื่องราวของโรคเบาหวานได้นะคะรวมถึงช่วงหน้า02-629-4433นะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วง Good Health Plusควรบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดหนังและไม่ติดมันควรลดน้ำมันในการปรุงอาหารให้น้อยลงโดยหลีกเลี่ยงการทอดด้วยน้ำมันสัตว์และน้ำมันพืชควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัดลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์